الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله القريب وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก่อนอื่นขอสุโกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในความรู้สึกของผมอะนะคิดว่าตรงเนี้ยต้องมีวันเสาร์แล้วแหละวันอาทิตย์ที่สันติชนก็พี่น้องดูบรรยากาศสิบรรยากาศอะไรบ้างที่จะสนุกสนานเหมือนกับบรรยากาศที่นั่งฟังเรื่องราวของศาสนาของอัลลอฮ์ทุกวันเนี่ยดุนยาไม่สนุกแล้วใช่ไหมถ้าไม่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์ไม่สนุกก็เราต้องกลับเพราะเราเป็นคนสองโลกพี่น้องดูนะอัลกุรอานซูเราะห์ที่ผมหยิบยกเนี่ยซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะห์ที่214ถ้าจำไม่ผิดเซนาอุมัรเนี่ยศึกษาซูเราะห์บะเกาะเราะห์8 ปีเขาศึกษาซูเราะห์บะเกาะเราะห์ว่าอัลลอฮ์คุยอะไรกันบ้างคุยอะไรกับเขาบ้างฉะนั้นแต่ละวันเนี่ยเราเคยแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์ที่จะดูอัลกุรอานสักอายะห์ไหมเนี่ยที่ผมจะแปลต่อไปเนี่ยมันกินใจครับพี่น้องอัอูซุบิลลาฮิมินัสชัยฏอนิรเราะญีมอัมฮะซิบะตุมอันตัดะคุลุนญันนะตะอัลลอฮ์พูดในเชิงถามว่าพวกท่านคิดหรือว่าพวกท่านจะเข้าสวรรค์น่ะถามไหมถามทำไมอ่ะวะลัมมายาติกุมมัสลุลลาซีนะคอลามินกอบลิกุมในเมื่อว่าแบบอย่างของกลุ่มชนที่ล่วงรับก่อนจากเราไปแล้วน่ะท่านเจอแล้วหรือยังที่เขาโดนกันน่ะนบีถูกบอยคอตที่มักกะฮ์คนมักกะฮ์ไม่ส่งอาหารกี่ปีครับ3 ปีกินอะไรกินใบไม้กินหนังแพะแห้งๆนะไอเรานี่ไม่รู้จะกินอะไรแต่เขาไม่มีอะไรจะกินอัลลอฮ์ถึงถามว่าแกคิดหรือว่าแกจะเข้าสวรรค์ในเมื่อว่าแบบอย่างของกลุ่มชนก่อนจากพวกเจ้าที่ล่วงลับจากเจ้าไปแล้วเนี่ยเขาโดนกันเราโดนแล้วหรือยังอัลลอฮฺอักบัรอะไรครับพี่น้องมัสซัดฮุมุนบาซาอุวัดดะเราะได้รับกับความทุกข์ความระทมขมขื่นวะซุนซิลูและแผ่นดินไหวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สอบพวกเขาเหล่านั้นฮัตตายากูลารอซูลจนกระทั่งรอซูลกล่าววัลลาซีนาอามานูมาฮูและบุคคลที่อีมานร่วมกับท่านรอซูลกล่าวอะไรครับมาตานัสรุลลอฮ์อัลลอฮ์เมื่อไรเราจะได้รับชัยชนะทัศทีเมื่อไรจะเลิกยืนเฝ้าถือหอกถือดาบเฝ้าศัตรูเมื่อไรจะได้รับชัยชนะทัศทีดูอัลลอฮ์ตอบนะอัลลอฮ์พึงรู้เถิดว่าอินนานัสรัลลอฮิลกอริบชัยชนะใกล้ๆนี่แหละทนอีกนิดไอเรานี่มันระดับเกรดเอเลยนะนั่งฟังศาสนาบางครั้งในห้องแอร์สบายๆเนี่ยผมถึงบอกว่าคนในยุคนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยอยู่ในสำรับเรียบร้อยเลยเพียงแต่เปิบแล้วก็เคี้ยวพอเคี้ยวละเอียดไม่กลืนไงคายทิ้งคายสุนนะทิ้ง ซอฮาบะห์เขาเสียอะไรกันบ้างครับซอฮาบะห์เนี่ยเขาเสียอะไรกันบ้างเสียลูกเสียทรัพย์เสียทุกอย่างแต่ต้องการให้อิสลามเอาไว้ฉะนั้นให้เราคิดถึงวันที่เราจะกลับให้เราคิดถึงวันที่เราทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในโลกดุนยานี้ว่าอะไรบ้างที่ติดตัวเราไปในวันนั้นพี่น้องครับตอนเราคลอดมาจากครรภ์ของมารดาเนี่ยเราร้องเป็นภาษาอังกฤษนะแปลว่าอะไรที่ไหนเนี่ยเราเคยคิดไหมใช่คือคนที่อยู่ในดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าอุปมาเหมือนกับชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยาอุปไมยเหมือนกับฝนที่ตกลงมาจากฟากฟ้าใครบ้างครับพี่น้องลงไปในน้ำแล้วไม่เปียกใครบ้างอยู่ดุนยาแล้วไปรับบาลานี่คืออัลลอฮ์ได้เปรียบเทียบแต่เบาต้องคิดต้องพิจารณาแล้วก็ติดตองแล้วก็จะเห็นภาพพอเห็นภาพแล้วเนี่ยมันก็ง่ายในการที่จะปฏิบัติหรือแบ่งเวลาตัวเองให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องคิดดูในรุกนอิสลาม5ประการตรงไหนยากบ้างรุกนอิสลาม5ประการตรงไหนยากบ้างอะกีดะห์หลักความเชื่อต้องแบกไหมผมถามโอ้โหอะกีดะห์มันหนักตันนึงไม่ไหวแบกไม่มีแต่เพียงแต่ว่าเกิดบาลาคุณรอดก็แล้วกันนี่คืออะกีดะห์เวลาเกิดวิกฤตให้เรารอดในอาคิเราะห์ไม่ใช่รอดดุนยาดุนยารอดทุกคนกาเฟรคนที่ด่าอัลลอฮ์คนที่ด่ารอซูลด่ารอดหมดแต่เราต้องการรอดในวันที่เราทิ้งทุกอย่างไว้ให้อยู่ในชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยานี้ฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับบางคนมีเวลาไหมไปด้วยกันไปฟังศาสนาอัลลอฮ์ไม่ว่างยุ่งเอาพี่น้องทำกันมา6 วันนี่ยังไม่พออิระดุนยาเนี่ยนะทำกันมา6 วันนี่ยังไม่พออิระดุนยาเนี่ยขอเวลาเดียววันเดียวแล้วไม่เต็มวันเดี๋ยวบ่ายโมงแล้วก็เลิกละแล้วกลับบ้านก็มีทีวีดูในเรื่องราวของศาสนาฉะนั้นฟังนบีพูดเอาไว้กินใจมากครับอันเซดบินซาบิตรอฎิยัลลอฮุอันฮุซอฮาบะห์เนี่ยเขาลงท้ายด้วยคำว่ารอฎิยัลลอฮุอันฮุมอัลลอฮ์ยินดีเขาก็ยินดีอัลลอฮ์แต่ไม่ใช่ซอฮาบะห์จะลงท้ายด้วยรอฮิมะฮุลลอฮ์ขออัลลอฮ์เมตตาเท่านั้นแต่สำหรับซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมวะรอดูอันอัลลอฮ์ยินดีพวกเขาเหล่านั้นและเขาก็ยินดีกับอัลลอฮ์ทีนี้เวลาเราไปฟังศาสนาพอลงท้ายด้วยคำว่ารอฎิยัลลอฮุอันฮุซอฮาบะห์ไม่ใช่คนอย่างเรานะครับซามีอะตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวพี่น้องครับอันนี้เป็นข้อคิดอันใหญ่หลวงเลยมังกานัดดุนยาฮัมมุฮูใครก็ตามดุนยามีความสำคัญสำหรับเขาเหลือเกินไปฟังศาสนาก็อัลลอฮ์ไม่ว่างเพิ่งจะกลับมาจากการประกอบอาชีพยังไม่ได้พักเลยฟังให้ดีนะคนที่ไม่ว่างที่จะแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์ฟัรรกัลลอฮุอะลัยฮิอัมรอฮูอัลลอฮ์จะให้งานของมันในดุนยานี่เละเทะหมดเป็นไงครับนบีพูดฉะนั้นถ้าจะไม่ให้ยุ่งเนี่ยใครตอบผมได้ผมให้รางวัล100แล้วคำพูดวันนี้ผมพูดมาแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วดุนยาจะไม่ให้ยุ่งนี่จะทำยังไงต้องรีบตอบเรียบเสียตังค์แบ่งเวลาให้อัลลอฮ์ก่อนเข้าใจไหมแบ่งเวลาให้อัลลอฮ์ก่อนท่านจะไม่ยุ่งถ้าไม่แบ่งอัลลอฮ์จะให้แกยุ่งยันถึงกุโบคิดเอาเองคือการฟังศาสนาเนี่ยผมจะให้พี่น้องเก็บไว้เป็นกฎในการดำเนินชีวิตเลยถ้าฟังแล้วไม่คิดผมให้ฟัง20 ปีทำไมล่ะเราซอฮาบะห์นะอายะเดียวเขาสุดเป็นลมอ่ะอบูฮุรอยเราะห์อิหม่ามบุคอรียืนละหมาดต่อยเนี่ย17 แผลต่อยบวมหมดทั้งตัวเลยพอละหมาดเสร็จท ท่านก็บอกว่าเราคนที่อยู่ในยุคท่านทำไมท่านไม่เลิกละหมาดล่ะตอนที่ถูกต่อยฉันอ่านอยู่อายะห์หนึ่งฉันลงไม่ได้มันกินใจฉันเหลือเกินใช่ไหมครับนั่นคือเหล่าซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราคนตาบีอิตตาบีอินนะอัลลอฮ์จะให้งานในดุนยายุ่งหมดเละเทะหมดแต่ถ้าหากว่าเราแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์เดี๋ยวดูต่อว่าจะอัลฟักรอฮูไบนะไอไนฮิจะให้ดุนยาเนี่ยอยู่ตรงนี้จนอยู่ตรงนี้เท่าไรก็ไม่พอถ้าใครไม่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์และวะลัมยะติฮิมินัดดุนยาอิลลามากุติบะละดุนยาจะไม่มาให้กับเขานอกจากสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เขาเล็กๆน้อยๆให้เขาเล็กนะพี่น้องดูสิอินสักรตุมละอาซีดันนะกุมถ้าเจ้าขอบคุณเราเพิ่มในกุรอานมีเยอะนะที่อัลลอฮ์บอกอย่างนี้เนี่ยใครไม่รีบมาขาดทุนแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะลงละชั่วโมงเดียวนะอินสักรตุมละอาซีดันนะกุมถ้าเจ้าขอบคุณเราเพิ่มอัลลอฮ์น่าจะบอกนะวันนี้ผู้ใหญ่บริจาคไป300,000เดี๋ยวพรุ่งนี้ผู้ใหญ่ได้5,000,000อัลลอฮ์น่าจะบอกนะแต่เปล่าครับถ้าเจ้าขอบคุณเราเพิ่มการเพิ่มของอัลลอฮ์ผมบอกกับคนบริจาคนะบริจาคเราสังเกตด้วยนะบริจาคเราสังเกตด้วยในบ้านเป็นยังไงบ้างบางคนเนี่ยสามีกับภรรยาคุยกันไม่รู้เรื่องลูกเต้าใช้คำพูดที่หยาบคายผมก็แนะนำนี่ลองบริจาคดูบ้างนะบริจาคดูบ้างบริจาคไปบริจาคมาไม่ถึง5 เดือนอาจารย์อย่างอาจารย์ว่าเลยเดี๋ยวนี้สามีพูดกับฉันไพเราะมากลูกเต้าไม่ต้องเรียกละหมาดแล้วดีกว่ามีเงิน100 ล้านในธนาคารไหมดีกว่าไหมนี่ไงพี่น้องพอเราชินในความรักที่มีต่ออัลลอฮ์ต่อไปจะเกิดวิกฤตอะไรกับเราก็ตามคิดถึงอัลลอฮ์ก่อนเลยเพราะตอนดีๆเราคิดถึงอัลลอฮ์เวลาวิกฤตเราก็คิดถึงอัลลอฮ์แต่ตอนดีๆไม่เคยระลึกถึงอัลลอฮ์ฉะนั้นนบีบอกให้รู้จักอัลลอฮ์ในขณะที่สุขภาพเราดีและร่ำรวยยาริฟกะฟิสติดะอัลลอฮ์จะรู้จักเจ้าในขณะที่เกิดวิกฤตที่นี่อีตอนดีๆไม่รู้จักเขามาขอบริจาคทำโน่นทำนี้ไม่เคยสนใจเวลาวิกฤตอัลลอฮ์บอกฉันก็ไม่รู้จักแกพออัลลอฮ์ไม่รู้จักแกเนี่ยเราก็จะมองว่าอัลลอฮ์คงให้จนให้ป่วยให้ป่วยเปล่าครับเปล่าครับเวลาอัลลอฮ์ไม่รู้จักคนเหล่านี้อัลลอฮ์อาจจะให้มันรวยเลยแต่เป็นการให้อย่างโกรธเข้าใจนะเป็นการให้อย่างโกรธไม่ได้ให้อย่างรักพอให้อย่างโกรธปั๊บก็เขาอยู่นะเขาผินหลังให้อัลลอฮ์อยู่แล้วใช่ไหมโอ้โหเนี่ยอัลลอฮ์รักฉันน่าดูเลยเนี่ยขนาดอยู่อย่างนี้นะฉันยังรวยมากมายไก่กองนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นสรุปว่าวงศาสนาสำคัญไหมวงศาสนาเนี่ยสำคัญไหมวันนี้พี่น้องเอาไปปฏิบัติได้เลยพอเลยนี่คือคนแรกอัลลอฮ์จะให้ดุนยาให้กับเขาแค่เล็กๆน้อยๆใครครับคนที่ไม่มีเวลาให้กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ยุ่งทุกอย่างเลยนะและจะให้ความจนมาอยู่ระหว่างคิวเท่าไหร่ละครับความจนมาอยู่ระหว่างคิวอยู่ในธนาคาร100 ล้านอยากจะได้อีก100 ล้านยุ่งไหมทีนี้พอได้อีก100 ล้านอยากจะได้อีก100 ล้านเป็น3 ล้านตรงไหนครับอัลฮากุมุตตะกาซุรพวกเขาเหล่านั้นแข่งขันกันในความมากมายฮัตตารุตตุบุลมากอบิดจนกระทั่งแกไปถึงกูโบเมื่อไหร่และแกรู้แหละนี่ไงของฉันเจ๊งเลยครับพี่น้องนะนี่ใครครับนี่คนแรกที่ไม่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์ต่อมาวะมังกานัตอาคิเราะตุนียะตะฮูพี่น้องทั้งหลายครับใครก็ตามอาคิเราะห์อยู่ในหัวใจของเขาตลอด24 ชั่วโมงฝึกนี้มีที่โน่นวันรื่นมีที่นี่ไปและการไปฟังศาสนาเนี่ยรถไปชนกันตายไปไหนครับใช่ไหมครับใครก็ตามอาคิเราะห์อยู่ในนี้นะยะมะอัลลอฮุละฮูอัมรอฮู อัลลอฮ์จะให้เรื่องราวของเขาในดุนยานี่สะดวกสบายมากๆมีบริษัทไม่รู้กี่บริษัทอัลลอฮ์ก็จะให้คนดีมาช่วยดูแลให้คนที่หัวใจของเขามีแต่เรื่องราวของอาคิเราะห์วะญะอะลากินาฮูฟีกัลบิฮิพี่น้องครับความรวยเนี่ยจะอยู่ในหัวใจยังไงล่ะครับอธิบายให้ผมฟังหน่อยทีผู้ใหญ่ทำธุรกิจตั้งป้อมไว้ปีนี้สักล้านพอเอาเข้าจริงได้กำไรแสนเดียวยังไงล่ะครับเอาเราคิดยังไงเอาต้องใช้สมองบ้างสิไม่ใช่ผมคนเดียวอัลลอฮ์ฮัมดุลิลละห์ที่อัลลอฮ์ให้ฉันแค่นี้ทำไมล่ะครับผู้ใหญ่เอ้ยฉันให้แกเยอะไม่ได้หรอกให้เยอะเดี๋ยวทรยศเอาไปแค่แสนเดียวสวยไหมจ๊ะนี่คือคนเข้าใจศาสนาพี่น้องและถ้าไม่เข้าใจอ่ะโอ้โหเละแล้วงานนี้นั่นไงเพราะคุณดุนยาอยู่ในหัวใจนี่ไม่ได้เอาอาคิเราะห์ไปแทนที่และอัลกุรอานบอกยังไงมาอัศอบะกะมิมุซีบะตินฟิลอัรฎ์วะลาฟีอัมฟุซิกุมอิลลาฟีกิตาบิมินกับลิอันนับรอฮาอินนาซาลิกะอัลลอฮินยาซีรลิกัยลาตาซาวอาลามาฟาตะกุมวะลาตับรหูบิมาอาตากุมวัลลอฮุลายุฮิบบุกุลละมุกตะลิมฟะคูรเคลียร์ลงล็อกหมดเลยอายะนี้ไม่ว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องบนแผ่นดินหรือในตัวของเจ้าหรือในครอบครัวของเจ้านอกเสียจากว่าสิ่งเหล่านี้อัลลอฮ์ได้บันทึกไว้ก่อนแล้วว่าจะเกิดกับครอบครัวนั้นวันที่เท่านั้นเวลานั้นอินนาซาลิกะอัลลอฮินยาซีดเพราะเรื่องเหล่านี้นะที่อัลลอฮ์มันง่ายที่จะเอาคือตรงนี้ลิไกลาตะเซาอาลามาฟาตะกุมเพื่อเจ้าจะได้ไม่เสียใจไอ้สิ่งที่มันหลุดลอยไปที่ผู้ใหญ่ตั้งเจตนารมณ์ไว้ทีแรกเจ้าจะได้ไม่เสียใจไอ้สิ่งที่เจ้าเจตนาตั้งเจตนารมณ์เอาไว้ว่าจะได้สักล้านนี่มาได้แสนเดียววะลาตับรหูบิมาอาตากุมและไม่ดีใจในสิ่งที่อัลลอฮ์นำมาให้กับเจ้าเป็น10ล้านอ๋อใน10ล้านอันนี้มันมีของคน8จำพวกที่อัลลอฮ์กล่าวไว้ในอัลกุรอานสวยไหมทีนี้อัลลอฮ์จะได้เท่าไหร่ก็ไม่ดีใจเลยเพราะอะไรสิทธิของหญิงไม้คนยากจนเด็กกำพร้าเด็กเรียนดีพ่อแม่เขายากไรอยู่ในเงินก้อนนี้นี่แหละครับผมถึงบอกว่าเวลาไปฟังศาสนาตั้งใจฟังและให้เข้าใจมันจะเอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้ทีนี้เรารู้แล้วใช่ไหมอัลลอฮ์ทำให้มันถึงที่สุดได้เท่าไรมอบกับอัลลอฮ์ได้เท่าไรมอบกับอัลลอฮ์ไม่ดีใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ไม่เสียใจในสิ่งที่หลุดลอยไปเพราะอินนัลลอฮะลายูฮิบบุกุลละมุกตาลิมฟะคูรอัลลอฮ์ไม่รักคนที่คุยโตโอ้อวดเวลาเราฟังเรื่องนี้เราสงสารไหมคนที่มีร้อยล้านแต่ไม่เคยช่วยเหลือสังคมเราสงสารเขาไหมใช่ไหมล่ะครับนี่คือคำดำรัสของอัลลอฮ์พี่น้องฉะนั้นวะญะอะลากินาฮูฟีกัลบิฮีอัลลอฮ์จะให้ความพอเพียงอยู่ในหัวใจนี่ไงที่เอาอัลกุรอานมากำกับตะกี้นี้ให้เท่าไรก็อัลฮัมดุลิลละห์ให้เท่าไรก็อัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็วะอัตัตถุดุนยาฮุวะฮิยารอกิมะตุนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะนำดุนยาให้กับเขามากองอยู่ข้างหน้าเลยใครครับคนที่หัวใจของเขาอยู่กับเรื่องราวของอาคิเราะห์พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับฉะนั้นลูซูมุนอิสติกอมะฮ์วักตัสซะดาอิดเป็นเรื่องจำเป็นที่เราจะต้องเกาะติดอยู่กับการยืนหยัดในขณะที่บาลาเกิดนี่บาลาเกิดยังเนี่ยนะพี่น้องครับเดี๋ยวตอนท้ายตรงเรื่องนี้เรื่องที่คัดมาดีเด็ดๆทั้งนั้นแหละพี่น้องถ้านำไปปฏิบัติได้สุดยอดจะไม่มีคำว่าโศกเศร้าจะไม่มีคำว่าเสียใจนะพอเราฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยเราสงสารไหมคนที่ไม่มีเวลาให้กับอัลลอฮ์เนี่ยสงสารเขาไหมพี่น้องนั่นแหละเราได้รางวัลจากอัลลอฮ์แล้วนะฉะนั้นทำอย่างไรล่ะครับพี่น้อง จะเป็นคนที่ยืนหยัดในขณะที่เกิดวิกฤตคืออย่าเป็นคนที่ขายศาสนาในขณะที่เกิดบาลาต้องทำยังไงก็ฟังนบีว่าสิครับบาดิรูบินอามาลิซอลิฮัดท่านทั้งหลายจงรีบปฏิบัติอามันที่ซอและทำไมอ่ะนบีพูดมา1400 กว่าปีนะให้รีบปฏิบัติฟิตานันกะกิตาอิลไลลินมุสลิมฟิตานาเนี่ยเวลามันมาเนี่ยเหมือนกับมันมาเหมือนกลางคืนที่มืดมิดพอมาเข้าแล้วเช้าเป็นมุสลิมยังละหมาดซุบฮ์ด้วยกันพอตกเย็นเป็นกาเฟรเย็นเป็นมุสลิมยังละหมาดมักริบอิชาที่มัสยิดด้วยกันเช้าเป็นกาเฟรทำไมครับจุดที่จะเอาทำไมครับยาบีอุดีนาฮูบิอัรดิมมินาดุนยาเพราะเขาขายศาสนาด้วยกับสิ่งที่ไร้ค่าในดุนยานี่พอตอนเช้าละหมาดซุบฮ์ด้วยกันตอนเย็นตอนบ่ายไปหาเฮ้ยมันไปไหนวะเนี่ยหาไม่เจอนั่นแหละขายแล้วถ้าแม่นบีจึงบอกให้เรารีบทำอิบาดะห์พอฟิตนะห์มันมาเราเอาอิบาดะห์ไปต้านเราละหมาดเราบวชแต่ถ้าเราไม่ทำอิบาดะห์ตกในล็อกไหนครับตกในล็อกที่ถูกดุนยาคอนโทรลกลัวไหมดุนยาคอนโทรลดุนยามันเป็นวัตถุนะให้ใจก็ไม่ได้ไหมแล้วทำไมมันคอนโทรลเราได้เพราะเราไม่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์พี่น้องจำเอาไว้ถ้าจะเทียบความยุ่งอย่าให้ผมคุยให้ฟังมากับผมเนี่ยว่ายุ่งกันขนาดไหนผมนี่ก็จะไม่ได้พักเลยแต่เวลาขึ้นเวทีนี่เหมือนหนุ่มเลยคุยเรื่องศาสนาอะไรจะมันเท่ากับศาสนาล่ะนะเนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยกลับจากตาตื่นตี 3มากันหลงไป8-7 ชั่วโมงธรรมดา7 โมงถึงบ้าน10 โมงครึ่งถึงบ้านไม่ได้นอนเมื่อคืนมาบรรยายที่เบนชโดคนประมาณเมื่อคืนคนเป็นร้อยที่เบนชโดติดมา2-3 ปีพี่ชายอายันไปผมต้องทำต่อก็เราต้องการพักในอาคิเราะห์ไม่ใช่หรอพี่น้องจำเอาไว้ดุนยาไม่ใช่ที่พักที่เราจะต้องทำงานนะฉะนั้นยังไงล่ะครับฟาบาดามาลายะตะอิลัลลอฮ์หลังจากที่ท่านขอพึ่งพาอาศัยไปยังอัลลอฮ์ว่าอัดได้ตัลอิบาดะท่านก็จงปฏิบัติอิบาดะวะศอลาวาติฟีเอากอติฮาและให้ละหมาดให้ตรงเวลาวะกิรออะตินกุรอานและก็อ่านกุรอานวะมุฮาฟะซะตุอัลอัสกาตและให้รักษาดุอาซิกรุลลอฮ์วันอิสติฆฟาร์และขอพยโทษต่ออัลลอฮ์วัตตะซัลลุลและถ่อมเนื้อถ่อมตัวไปยังอัลลอฮ์วัดดุอาอิวัตตัสบียะและก็ขอดุอาและก็ตัสบียะและก็ตามิดและก็ตาลีนวัตตักบีรอิลาอาคิดะฮดินอันวัดมินอันวะนีอิบาดะทั้งหมดที่กล่าวมานี่คือชนิดของการทำอิบาดะต่ออัลลอฮ์ทำไมอ่ะต้องนั่งด้วยหรือคุณไปถากหญ้าที่บ้านคุณหุงข้าวคุณทำอะไรนี่ตัสบียะตามิดตาลีนกล่าวได้เลยใช่หรือเปล่าแล้วยิ่งเวลาไปตลาดเนี่ยอันดูอาต้นไหนไปตลาดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละฮ์ละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮีวะยุมีตวะวะฮัยยุลลายะมูตบิยะดิกันคอยริวะฮุอะลากุลลิชัยอินกอดีรอันดุอาต้นนี้ความผิดจะลบออกเป็นร้อยความดีจะเพิ่มให้นะเพราะตลาดเป็นที่จอกแจกจอแจและเรายังสามารถระลึกถึงอัลลอฮ์ในวิกฤตดุอาสำคัญครับพี่น้องเดี๋ยวคราวหน้าจะจดมาให้นะถ้าไม่ลืมนะฉะนั้นพี่น้องครับอิสมะมาซายะกูลุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจงฟังคำพูดของท่านนบีต่อไปนี้หะดีษของอิหม่ามมุสลิมมะกอลบินยาซาร์อัลอิบาดะตุฟิลฮัรจิทำอิบาดะห์ในขณะที่สังคมมีแต่การฆ่าฮัรจ์แปลว่าการฆ่าวะมัลฮัรจ์อะไรคือคำว่าอัลฮัรจ์อินนาฮาอัลฟิตานุอัลฮัรจ์ก็คือความโกลาหลโกลาหมานในดุนยาอัลอิบาดะตุฟิลฮัรจ์กะฮิจเราะติอิลัยยะความหมาย มันอับดัลลอฮฺฟีซามานินฟิตันใครที่เคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ในช่วงที่เกิดความโกลาหลโกลาหม่านพี่น้องครับมันเป็นไปได้ไหมต่อไปถ้าชีวิตลูกหลานเรายังอยู่เนี่ยแกละหมาดเราเห็นแกละหมาดเรายิงทิ้งพี่น้องว่าจะเป็นไปได้ไหมฮะพี่น้องว่าจะเป็นไปได้ไหมคนมุสลิมทุกวันเนี่ยนะผมเปรียบเสมือนผ้าราคา5,000แต่เก็บเอาไว้ในตู้ไม่มานุ่งมันกินตัวไหมเจ๊งไหมมุสลิมไม่เอาอิสลามมาปฏิบัตินี่มันเจ๊งไหมนี่ให้ฉายภาพให้เห็นนะครับพี่น้องอุมัตถึงบอกว่าโซ่ห่วงของอิสลามที่มันหลุดไปทีละห่วงทีละห่วงอากีดาหลุดละหมาดหลุดซะกาตหลุดซิยามหลุดจากคนที่เป็นมุสลิมแต่ไม่เอาอิสลามมาปฏิบัติเจ๊งไหมครับพี่น้องฟังชัดยิ่งกว่ามีฮอนอีกนะขอดุอาให้ผมสุขภาพดีพอแล้วถึงอายานจบฉะนั้นคำพูดต่อไปนี้อย่าไปพูดกับลูกพี่น้องฟังเพลินขอน้ำร้อนสักแก้วนะคำพูดต่อไปนี้ผมห้ามคนที่เป็นพ่อแม่พูดกับลูกหลานโดยเด็ดขาดอะไรรู้ไหม71อะไรรู้ไหมเวลาย่อตายเนี่ยโทษนะเวลาย่อตายเนี่ยมึงจะอยู่กันยังไงคำนี้อย่าพูดกับลูกหลานทำไมรู้ไหมถ้าอธิบายทำไมอธิบายนี่พี่น้องมึนยันกับเป็นเดือนเลยเวลาพูดคำนี้ปั๊บคือเราตำหนิตัวเองทำไมอ่ะอย่าอายุฮัลลาดีนาอามานูอัลลอฮ์เรียกใครเรียกคนอีหม่านแล้วคนเนี้ยผมจำได้รู้จักเธออย่างดีปรับทุกข์กับผมเรื่อยเรื่องของการเลี้ยงลูกยาอายุฮัลลาดีนาอามานูโอบรรดากลุ่มชนที่อีหม่านแล้วทั้งหลายเอ๋ยกูอัมฟุสกุมวะอะห์ลีกุมนารอจงรักษาตัวของเจ้าและครอบครัวของเจ้าให้พ้นนรกลูกไม่ดีโทษใครฉะนั้นอย่าพูดถ้าย่อเสียมึงจะอยู่กันยังไงอย่าพูดคำนี้โดยเด็ดขาดอัลกุรอานอายะนี้ผมบอกว่ามีหมู่บ้านหลังหนึ่ง100หลังคาทุกหลังคาเรือนเอาจริงเอาจังกับลูกหลานในบ้านจะมีคนชั่วในหมู่เก็บนั้นมีไหมคำตอบชัดครับลูกจะไปบ้านใครก็ช่างไม่ต้องกลัวบ้านไอ้นี้มันละหมาดดูฮาบ้านไอ้นี้มันสอนหนังสือบ้านไอ้นี้มันอ่านกุรอานบ้านไอ้บังมันทำดีๆแต่ทุกวันนี้เนี่ยลูกไปบ้านใครนี่ซวยเลยครับใช่หรือเปล่าอย่าพูดกับลูกว่าถ้าย่อไม่อยู่แล้วมึงจะอยู่กันยังไงอย่าพูดคำนี้เด็ดขาดครับพี่น้องเยอะนะก็ไม่ฟังศาสนาไงอัลลอฮฺอักบัรลูกเอ้ยสิ่งที่ย่อได้ปฏิบัติกับมาปฏิบัติลูกเห็นไหมไม่ต้องพูดเลยไม่ต้องพูดเลยนบีน่ะอานัตมาอยู่กับท่าน10 ปีใช่ไหมอานัตมาอยู่กับท่าน10 ปีอานัตบอกว่านบีไม่เคยพูดเลยทำไมทำอย่างนู้นทำไมเองทำอย่างนี้ไม่พูดเลยนบีเอาการปฏิบัติตัวให้อานัตดูและนบีพูดกับอานัตยังไงพี่น้องนะนบีพูดกับอานัตว่าอานัตเอ้ยอานัตเอ้ยวันใดที่ลูกนอนไปและในหัวใจของลูกไม่มีความเครียดแค้นใครเลยลูกทำให้ได้สวยไหมครับคำนี้10 ล้านขายไหมเคยพูดกับลูกไหมฉะนั้นพี่น้องครับสอนลูกวันละ1,000 คำลูกอย่าสูบบุหรี่นะลูกอย่าตัดญาติขาดพี่น้องนะลูกจงใช้มารยาทกับเพื่อนบ้านที่ดีแต่วันใดเราสูบบุหรี่เองแต่พูดกับลูก100 คำลูกไม่เอาแล้วเอาวันที่เราสูบบุหรี่ครั้งเดียวลูกปฏิบัติไปเลยสำคัญไหมครับฉะนั้นวันนี้คุณค่าที่ได้เยอะมากนะเยอะมากฉะนั้นพี่น้องครับมันอับดัลลอฮ์ฟีซามานินฟิตันน้ำได้อย่างน้ำอุ่นอ๋อใครที่เคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤต ในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตยังสามารถทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ได้และในช่วงเวลาที่มีแต่การฆ่ายังทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ได้ฟาอัจรุฮูกะอัจริมันฮาจรออิลันนบีรางวัลของคนคนนั้นเขาจะได้รางวัลเหมือนกับเขาอพยพไปหาท่านรอซูลใครที่ทำอิบาดะห์ได้ละหมาดได้ถือศีลอดได้ซะกาตได้ในขณะที่โลกดุนยาเกิดวิกฤตแล้วเขายังทำอิบาดะห์ได้เท่ากับคนคนนั้นอพยพไปหาท่านรอซูลใครล่ะครับญะซากัลลอฮ์ครับที่ไม่อยากจะพบกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยผมเห็นบรรยากาศลูกหลานผู้ใหญ่ไงที่ผมต้องบอกตรงนี้อย่าขาดนะจะเป็นวันเสาร์ก็อย่างดีเพราะวันอาทิตย์เราไปเรียนกันสันติชนเวลานี้เนี่ยถ้าเราจะพูดกันตรงๆไม่เกือบที่จะไม่ต้องคุยกันเรื่องของดุนยาแล้วใช่หรือเปล่าไม่มีเวลาแล้วพี่น้องนะที่ผมจะบอกกันเดี๋ยวจะแปลให้ฟังตอนท้ายเรื่องนี้สำคัญมากพี่น้องครับดังนั้นพี่น้องครับเหมือนกับเราอพยพไปมักกะฮ์และก็มาดีนะห์ฉะนั้นฮาฟิซอะลัลอิบาดะฮ์ฟีวักติลฟิตันจงรักษาอิบาดะห์ในขณะที่โลกดุนยาเกิดวิกฤตเพราะเราต้องการรอดในวันอาคิเราะห์ไม่ต้องการรอดในดุนยาใช่หรือเปล่าฉะนั้นพี่น้องครับวัลลอฮิมัลฟักรุอักซาอะลัยกุมขอสาบานต่ออัลลอฮ์นบีพูดความยากจนที่จะประสบกับเจ้าฉันไม่กลัวเลยนะวะลากินอักซาอันตุบัสตออะลัยกุมุดดุนยาแต่ที่ฉันกลัวนั้นกลัวว่าอัลลอฮ์นั้นจะเปิดดุนยาให้กับเจ้ามากมายก่ายกองเลยสุขสบายร่ำรวยเงินทองมากมายก่ายกองเหมือนกับได้ถูกเปิดให้กับบรรดาประชาชาติก่อนจากพวกท่านมาแล้วในยุคก่อนจากนบีมุฮัมมัดฟัตนาฟัสูพอเปิดเยอะๆพวกท่านทั้งหลายก็แข่งขันกันในความร่ำรวยกามาตัสตนาฟัสูเหมือนกับบรรดากลุ่มชนกลุ่มแรกที่ได้แข่งขันกันมาแล้วสุดท้ายสรุปคือปะตุฮลิกุกุมกามาอัคลักตุกุมพวกท่านทั้งหลายก็หายนะเหมือนกับคนในยุคแรกได้หายนะกันมาแล้วฉะนั้นต้องระวังไม่ริสกีต้องระวังไหมบิสมิลลาห์พี่น้องครับเนียมาตานี่มักบูนนฟีฮิมากาซิรมินันนะมันมีความดีอยู่สองอย่าง ที่เบาของอัลลอฮ์ขโมยอัลลอฮ์ไปในช่วงที่เขาได้ความดีและความดีสองอย่างนี้ได้ทุกคนเลยอะไรครับอัสซิฮะตอนสุขภาพดีเราใช้ไปยังไงครับเที่ยวบ้านโน้นคุยบ้านนี้อย่างนั้นหรือเปล่าตอนสุขภาพดีสองวัลฟรอกยามว่างเราเอาเวลาไปไหนทิ่มหัวใจไหมคำพูดของท่านรอซูลทิ่มหัวใจเราไหมใครบ้างครับไม่เคยได้รับสิ่งนี้มายกมือขึ้นความว่างไม่เคยได้รับเลยสุขภาพดีไม่เคยได้รับเลยยกมือที่ไม่มีหรอกครับพี่น้องฉะนั้นไอการที่เราจะเป็นบุคคลที่ใช้ชีวิตของเราในการที่จะใกล้ชิดอัลลอฮ์นั้นต้องทำอะไรแบ่งเวลาไปเรียนรู้แบ่งเวลาฟังศาสนาและทุกวันนี้ใครจะบอกไม่รู้ได้ไหมบ้าแล้วไอ้นี่บ้าแล้วนี่ในนี่ในทีวีนี่ในโทรศัพท์นี่ในทีวีนั่นฉะนั้นพี่น้องครับในความหมายของหะดีษต้นเนี้ยนะที่บอกว่าเนี่ยมัดสองอย่างเนี่ยได้ถูกเบาขออัลลอฮ์โกงอัลลอฮ์ไปอย่างหน้าตาเฉยยามว่างและสุขภาพดีความหมายของหะดีษต้นนี้คือยากูลูอิบนุยาวซีรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านอิบนุยาวซีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้บอกว่าอินนัลอินซานะเจาะใจมนุษย์เลยก็อัลลอฮ์สร้างมาแล้วให้นบีบอกไม่เจาะใจเราได้ไงอะแท้จริงมนุษย์นั้นน่ะก็ยากูนุซอฮีฮันบางทีสุขภาพดีแข็งแรงเวลายากูนุมุตฟัรริกอนลิซิกลิฮีบินมาอาแต่ไม่ว่างยุ่งอยู่กับการประกอบอาชีพจริงไหมจริงไหมครับว่างแต่มันยุ่งอยู่กับการทำมาหากิน หนึ่งแล้วนะวกอดยากูนุมุสตักนิยันวลายากูนุสฮีฮอนบางทีรวยล้นฟ้าเงินทองมากมายก่ายกองแต่เป็นอัมพาตนอนบนเตียงสองคำสอนอันนี้ต้องฉวยโอกาสไหมผมถามต้องฉวยโอกาสตอนดีๆและยามว่างถ้าไม่ฉวยตอนนี้จะฉวยตอนไหนไม่ฉวยในขณะที่วิกฤตเบาลงแล้วเราก็ยังอยู่อย่างธรรมดาคือคนเรานี่มันลืมนะนิสัยลืมนี่ไม่ทิ้งนะแล้วก็ถ้าไม่มีการเตือนเสร็จไหมอัลลอฮฺอักบัรคำว่าอินซานเนี่ยพี่น้องภาษาอาหรับนาซียะนาซียะแปลว่าอะไรอินซานแปลว่ามนุษย์นาซียะแปลว่าอะไรลืมจำเอาไว้ลองสิลองมาได้มาฟังสักสองเดือนทีไซตอนบอกคนนี้ปล่อยได้เพราะอารมณ์ในตัวมันพามันไปชั่วเองฉันไม่ต้องยุ่งแล้วเอาไหมล่ะพี่น้องผมบอกวันนี้คุณค่าเยอะเหลือเกินใครอายุ70แล้วยกมือขึ้นหนึ่งแล้วครับไม่ต้องถึง70แล้ว40เนี่ยเข้าวัยชราแล้วนะในตัวบทกุรอานให้เตรียมตัวแล้วและนบีบอกเอาไว้มันบัลละกอซิตีนะสนะใครก็ตามอายุของเขาย่างเข้ามา60ความดียังไม่ชนะความชั่วเตรียมตัวไปนรกยังสนุกสนานร่าเริงสบายๆเพราะอายุปกตระกูลฉันมัน100ปีหมดเนี่ยยังงั้นหรือเปล่าคุยกันวันนี้ได้เลือดเลยนะได้เลือดเลยนะพี่น้องเอาสิผมไปบรรยายที่ตราดอาจารย์มันยังไงล่ะไม่อธิบายไม่เข้าใจตื่นมาตีสองครึ่งนอนไม่หลับนี่จะนอนต่อเนี่ยทำไมอัลลอฮ์ให้เราตื่นตอนตีสองครึ่งตีสามแล้วนอนไม่หลับเอาอย่างนี้ก็แล้วกันพูดกันแบบเราคุยกันนะผมก็บอกว่าอย่าถือสานะมันมีศัพท์หนักๆเหมือนอัลลอฮ์จะบอกว่าก็มึงไอ้ตอนหนุ่มมึงชั่วทรยศเที่ยวจริงไหมเวลาแกฉันก็จะไม่ให้แกได้รับอาซาบในกูโบขึ้นมาละหมาดที่เราก็มาปรับทุกข์กับฉันหรือตื่นมาตอนตีสองครึ่งเข้าห้องน้ำมานอนคุมโปงห้องแอร์ต่อนั่นท่านเป็นแขกนะไม่ใช่มุสลิมก็รู้แล้วว่านอนไม่หลับมันจะนอนไปทำไมฮะจะนอนไปทำไมขึ้นมาสิอ่านกุรอานละหมาดวิเตสสามอย่างที่นบีได้สอนเอาไว้กับอบูฮุรอยเราะห์อย่าลืมนะอบูฮุรอยเราะห์หนึ่งละหมาดดูฮานี่เรามาแทนดูฮาสองบวชอัยยามุนเบด3วัน12, 13, 14, 15ค่ำ3อะไรครับวันจันทร์กับวันพฤหัสเราทำไหมเอ้าผมถามพี่น้องอ่ะอิ่มตลอดเนี่ยสนุกไหมฮัจญะอิ่มสบายต้องบวชสิครับบวชวันเว้นวันบวชกับบวชเหมือนกันเป็นนบีดาวูดเพราะบวชนั้นไม่มีรสชาติในการดำเนินชีวิตในดุนยาโอ้โหพอแก้บวชแล้วมันไม่ไหวพอก่อนแก้บวชตอนละซัดนอนเพียพอแก้บวชพึ่งนี้กูบวชได้อีกมันสนุกนะมันมีรสชาติในการดำเนินชีวิตและคนส่วนใหญ่เนี่ยพี่น้องครับถ้าอิ่มจะหลอดเนี่ยถ้าอิ่มจะหลอดเนี่ยจะคิดถึงคนจนตลอดไหมฮะจะคิดถึงคนจนที่เขาหาเช้ากินค่ำไหมผมถามผมเนี่ยไม่กล้าเอาของที่ให้เนี่ยไปให้กับเด็กกำพร้าที่เขามีแม่ด้วยพ่อวิโรจน์ที่ขับรถให้ผมน่ะเวลาผมได้มาผมจะโทรให้เขามารับวิโรจน์เอาไปด้วยโอ้โหอาจารย์ผมไม่ไหวครับผมให้แล้วกลับบ้านเลยมันร้องอ่ะแม่เขาร้องแล้วคนจนน่ะเราไม่ดูแลเขาอ่ะเรามาอีหมันมันถูกไหมไลซันมูมินบันบาดัสบานันวายาราหูอันยามียาเอะไม่ใช่บุญศรัทธาคนที่นอนยังอิ่มเลยเพื่อนบ้านหิวเราบอกเราอีหมันยังนี่คือแก่นแท้ของศาสนาของอัลลอฮ์และอัลลอฮ์เอาเราหมดไหมและให้ไปในใจเราดีไหมหาที่ครับแสวงหาที่ครับมากน้อยไม่ใช่ปัญหาแต่กี้ผมเข้าไปในนัดเนี่ยเขาบอกอาจารย์ช่วงวันที่เนี่ยจะได้ก็ประมาณสัก1,500-2,000วันนี้ผมได้ถึง7,000เนี่ยก็คุยอย่างเงี้ยคุยให้มันถึงเส้นไปเลยคุยให้มันถึงกลืนไปเลยไงว่าเราเนี่ยอยู่กันเพื่ออะไรอัลลอฮ์ให้มาอัลลอฮ์ตามดูไหม อัลลอฮฺอักบัรพี่น้องครับฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยพี่น้องทั้งหลายครับสิ่งสองสิ่งมารวมกันรวยแต่เป็นอัมพาตสุขภาพดียุ่งกับดุนยาฉะนั้นสรุปว่าต้องตัดใจเลยในขณะที่เราว่างนี่ถ้าอยู่บ้านต้องดูฮาใช่ปะรู้ไหมพี่น้องอะไรเกิดขึ้นกับผมตอนผมปลูกบ้านบ้านเก่าพังขายได้80,000ถ้าช้าอีกหน่อยก็อาเซร่วงใส่หัวผมมีเงินอยู่ประมาณสัก2-3 แสนนะเพื่อนให้ขยิ้มมาเกือบล้านและอาจารย์ถ้าไม่มีไปเรื่อยๆไม่ต้องเดือดร้อนกับผมก็เราให้เขาเราได้หัวใจไงเวลาเขารู้ว่าผมจะลงใต้เนี่ยพี่น้องครับเวลาเขารู้ว่าผมจะลงใต้เนี่ยเขาจะไม่จองห้องจะไม่จองอพาร์ตเมนต์ให้นอนเพราะเขารู้นิสัยผมชอบนอนสุเหร่านอนสุเหร่าได้บรรยายก่อนละหมาดซุบฮีครึ่งชั่วโมงบรรยายให้คนกรีดยางฟังเราให้เขาด้วยหัวใจเขาก็ให้เราด้วยหัวใจพี่น้องครับอันนี้น่าจะเสีย100อะคำถามต่อไปนี้อยากจะได้อะไรจากอัลลอฮ์ทำไงครับตอบสิให้อัลลอฮ์ก่อนสวยไหมคำนี้อยากจะได้อะไรจากอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ก่อนไม่เคยให้อัลลอฮ์เลยแล้วกลับมานี่นอนเงินทองมากมายกายกองอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องครับฉะนั้นเมื่อเราและท่านทั้งหลายรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยนะเดี๋ยวเวลามันจะเลยนั่นแหละโทรศัพท์ผมไปไหนละนี่แหละเดี๋ยวเราดูเวลาหน่อย40ละยังเดี๋ยวอาจารย์มุตตาฟาไม่มาผมก็คุยเรื่อยไปนะคุยเรื่อยไปนะอัลลอฮฺอักบัรนี่ถ้าไปงานดุนยาน่ะแย่แล้วนะเนี่ยก็ไม่ได้นอนเลยเมื่อคืนนอนไปหน่อยเดียวอยู่บนรถอยู่เดินทางเวลานั่งวงคุยศาสนาอัลลอฮฺหัวใจมันสบายจริงๆนะพี่น้องฉะนั้นท่านอิบนุมัสอูดพูดเอาไว้อัลเมาตุยะอตีบังตะตันความตายเนี่ยเวลามันมากระทันหันฉะนั้นในการประวิงเวลามันถูกหรือเปล่าการประวิงเวลามันถูกไหมอัลเมาตุยะอตีบังตะตันความตายและเวลามันมากระทันหันฟะมันยะซะเราะคอยร้อนใครที่ปลูกพืชที่ดีเอาไว้ยะซุรรอกบะตันไอ้วันที่เขาเกี่ยวเขาดีใจไหมโตพัญญาไอ้วันที่เขาเกี่ยวนี่เขาดีใจสุดๆเลยเหมือนกับผมทำนาผมแช่เทือกหมักเทือกใส่ปุ๋ยเอาน้ำแช่แล้วก็ทำอย่างดีเลยแต่เวลาจะออกรวงเราทำได้ไหมให้ออกรวงละ200 เมล็ดทำไม่ได้ต้องมอบใครมอบกับเจ้าของเขานุ่นนะเวลาเราทำดีปั๊บเนี่ยวันเกี่ยวดีใจไหมโอ้โหสดชื่นเลยนะไร่หนึ่งประมาณตันกว่านะครับไร่ละเกียนกว่านี่สดชื่นเลยเพราะเราปลูกพืชที่ดีแล้วก็ดูแลอย่างดีฟะมันยะซะเราะซัรรอนใครปลูกพืชที่ชั่วหวานข้าวปั๊บตะวักกุลกับอัลลอฮ์เลยอัลลอฮ์ดูแลนาฉันดูนะฉันไปแล้ว6 เดือนถ้าใครมีผัวอย่างนี้นะเข้าไปหาท่านจุฬาเลยขออย่าจะโดนใครก็ช่างแต่ผมไม่ไว้ทั้งนั้นแหละอย่าไปเลยขออย่าอ้าวซอฮาบะคนหนึ่งนอนสุเหร่ากินสุเหร่าผู้ใหญ่โอ้โหเราซอฮาบะนี่ไปลุมล้อมท่านนี่สุดยอดเลยโอ้โหทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ไม่มีเวลาที่จะทำมาหากินเลยนบีก็นั่งข้างๆนั่งยิ้มสักพักนึงมันเยอะเข้าอ่ะนบีถามว่าเฮ้ยและใครล่ะเอาอาหารการกินมาเลี้ยงไอ้ขัวคนนี้เราซอฮาบะก็ชิงตอบเลยพอชิงตอบปั๊บนบีบอกว่าพวกแกเนี่ยดีกว่ามันอีกเอ้าพี่น้องผมถามง่ายๆดุนยาเนี่ยแผ่นดินเนี่ยอัลเลาะห์ให้ใครมาดูแลฮะให้ใครเรามาดูให้ใครมาดูแลถามว่าถ้าเราซอฮาบะห์นะไม่ทำการค้าน่ะนบีจะมีอาวุธรบไหมจะเอาตังค์ที่ไหนอ่ะพี่น้องจะเอาเงินที่ไหนไปซื้ออาวุธมันต้องคิดอย่างนี้เพราะอิสลามนี่เป็นศาสนาธรรมชาติถ้าใครแหกทางแหกขวาแหกซ้ายนั่นไม่ใช่แล้วนั่นฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์และรอซูลแล้วพี่น้องใ ใครเดินไปที่ประตูศูนย์กลางยกมือขึ้นเร็วๆเนี่ยมีป้ายอะไรเขียนบ้างติดป้ายใหญ่ไหมแล้วก็อะไรอีกต้องมีข่าวเขามาบอกผมแล้วชีอะห์เขาจะมาแล้วนะศูนย์อบรมจริยธรรมใช่แล้วระวังจึงจะต้องคุยกันเรื่องอะกีดะห์จึงต้องคุยกันเรื่องของอะกีดะห์พี่น้องทั้งหลายยุคเราเนี่ยอาจจะแกร่งพอแต่ยุคลูกหลานของเราทำยังไงเมื่ออยู่ในมหาวิทยาลัยด้วยกันเนี่ยพี่น้องทั้งหลายครับฉะนั้นถ้าหากว่าเราเนี่ยเป็นคนจริงของอัลลอฮ์รักษาไหมเอาอย่างนี้ถ้าเป็นคนจริงของอัลลอฮ์รักษาฉะนั้นพี่น้องครับอัลไกยิสุมันดานานับซะฮูคนที่ฉลาดนบีบอกเลยมันดานานับซะฮูคนที่สอบสวนตัวเองอยู่ตลอดเวลาวะอามิลลิมาบะดันเมาเมื่อสอบสวนตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทำอามันอิบาดาไว้เตรียมตายวัลอาญิซุส่วนคนอ่อนแอนี่นบีพูดคนอ่อนแอนะพูดถึงคนชั่วนะนบีพูดถึงคนอ่อนแอคือเอาชนะต่ออารมณ์ไม่ได้คือการที่เราเอาชนะต่ออารมณ์ภายต่ำได้นะกุโบรเราถูกขยายไหมแต่ถ้าเราแพ้อารมณ์กุโบรเราเป็นไงฟาอินนาละฮูมาอีสตันดองกาอัลลอฮ์จะให้เขามีชีวิตอยู่อย่างคับแค้นกุโบรจะบีบจนซี่โครงซ้อนกันใครครับคนที่ไม่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นพี่น้องครับคนอ่อนแอคือใครมานิตตะบานับซะฮูฮาวาฮาบุคคลที่ดำเนินชีวิตในดุนยาเอาอารมณ์ออกหน้าเรื่องนี้เหรอเดี๋ยวนึกก่อนนะถ้าอารมณ์ฉันไม่จอยฉันไม่เอาจริงเลยนะถามว่ากว่าจะมาตรงนี้ได้เนี่ยมีอะไรดึงเราเยอะไหมยุ่งจะไปโน่นเดี๋ยวจะไปงานวะลีมะเห็นไหมอัลลอฮฺอักบัรไม่มีหรอกครับไซตอนมันอยู่ในเลือดมันวิ่งอยู่ในเลือดพี่น้องฉะนั้นคนอ่อนแอคือบุคคลที่ดำเนินชีวิตในสภาพที่ตามอารมณ์และเขาก็พูดให้กำลังใจกับตัวเขาว่าวะตะมันนาอัลลอฮิลอามานีหวังว่าอัลลอฮ์คงให้ความปลอดภัยกับฉันนะในอาคีเราะห์ทั้งที่ผินหลังให้กับศาสนาของอัลลอฮ์ฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับสองอย่างที่ผมบอกตะกี้สุขภาพดีแต่ยุ่งรวยแต่เป็นอัมพาตถ้าสิ่งสองสิ่งมารวมกันนี่ขี้เกียจทำอิบาดะห์ไหมกูลุกไม่ไหวแล้วเว้ยมึงเอาน้ำให้กูอาบน้ำละหมาดหน่อยกูกำลังยุ่งมึงไปก่อนและทำไมไม่คิดอ่ะใครเป็นผู้ประทานริซกีให้กับเจ้าถ้าตีโจทย์ตรงนี้ไม่ออกนะพี่น้องครับบางทีตายกลางนาผมพูดในผิดหรือถูกตายคางานน่ะอัลลอฮฺอักบัรฉะนั้นพี่น้องครับอินนันเมาตะยะตะรัสซะดุนอินซานะฟีกุลลิละฮ์ซะตินความตายนั้นน่ะมันจับจ้องดูมนุษย์อยู่ทุกเสี้ยววินาทีความตายอินนารับบะกะละบินมิรซอดแท้จริงพระเจ้าของเจ้านะจับจ้องเจ้าดูตลอดเวลาก้าวไปไหนเดินไปไหนอวัยวะทุกส่วนเนี่ยใช้ไปอะไรพี่น้องครับมีคำพูดอยู่ประโยคเป็นคำพูดที่สวยหรูมากเลยเขาบอกว่าคนเราที่มันยุ่งอยู่ทุกวันนี้เนื่องจากว่าเขาใช้อวัยวะทุกส่วนเนี่ยผิดเป้าหมายที่อัลลอฮ์ต้องการใช่ไหมนะใช่ไหมครับคือจะเล่าเนี่ยยาวมันไม่จบอะชั่วโมงนึงก็ไม่จบค ผมถามว่าเอาเป็นเรื่องตัดๆนะเพื่อจะเป็นข้อคิดวันนี้ทำไมคนในอเมริกาคนในเยอรมันคนในยุโรปจึงฆ่าตัวตายกันวันหนึ่งไม่ต่ำเดือนนึงปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า 2-3 หมื่นคนให้คำตอบได้ไหมเหล้ามีกินไหมในยุโรปผู้หญิงที่จะทำดินามีไหมคาสิโนมีไหมและทำไมเขาเลือกฆ่าตัวตายตอบครับวันนี้ถ้าได้อัดเทปอะไรไปเปิดให้คนกาเฟสพังนี่อาจจะเข้าอิสลามเลยเหล้าก็มีกินสินาก็มีทำจะไปกินเหล้าไวน์ที่ไหนขวดละ300,000มีหมดจะไปบ่อนคาสิโนที่ไหนไปได้หมดแต่ทำไมผมถามว่าทำไมคุณคิดฆ่าตัวตายคำตอบมีไหมยังไม่ตรงประเด็นที่อัลลอฮ์ว่ายังไม่ตรงประเด็นที่อัลลอฮ์ว่าฟังนะว่ามันอัลลอฮ์อันดิกรีฟาอินนัลฮูมาอิสตันดองกาใครก็ตามที่ผินหลังให้กับฉันฉันจะให้เขามีชีวิตอยู่อย่างคับแค้นจบไหมครับก็เล่าก็มีกินไงคุณอยากจะสนุกนะอยากจะขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นก็สตรีก็มีทำสินะเหล้าก็มีกินไวน์ขวดละ100,000ก็มีจะบินท่องเที่ยวไปอาบน้ำบนเครื่องบินลอยฟ้าก็มีแต่ทำไมคุณคิดฆ่าตัวตายตอบผมได้ไหมเพราะคุณไม่มีอัลลอฮ์พอไม่มีอัลลอฮ์ไม่มีกอดอกอดัดไหมพอไม่มีกอดอกอดัดผิดใจกับลูกยิงทิ้งผิดใจกับแม่ยิงทิ้งผิดใจกับพ่อยิงทิ้งเพราะสูตรของคนกาเฟสจดไว้ให้ดีสูตรของคนกาเฟสคือชีวิตลิขิตเองได้จบไหมครับดูข่าวที่ครับผมน่ะดูไม่ได้แล้วข่าวที่มีการฆ่ากันอะไรกันดูไม่ได้แล้วพี่น้องทั้งหลายครับอายุเรามันเยอะไงมันคิดถึงวันที่เราจะกลับคืนไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับฉะนั้นพี่น้องครับวัลอากิลุส่วนคนฉลาดใครครับมานิสตาอัดดาลิลิกออิลลาฮิบิลอามาลิสซอเลห์คนที่ฉลาดคือใครครับคือคนที่เตรียมการไว้เพื่อปฏิบัติอามัลที่ซอละห์เตรียมที่จะไปอยู่ในกูโบเพราะในกูโบน่ะมีใครไปนอนกับเราสักคืนได้ไหมหลานที่รักเอาลงไปลงด้วยไปได้ไหมเห็นหรือยังครับเมื่อเห็นแล้วเราเก็บเอามาคิดไหมเมื่อเราเก็บเอามาคิดเราปฏิบัติไหมนี่คือคำถามครับนะวะไลซะมินัลฮิกมะติมันไม่ใช่เป็นข้อพิเศษอะไรเลยอะไรล่ะครับมันไม่ใช่เป็นข้อพิเศษอะไรเลยไอยุกตรอนอินซานุบิสบาบวัดเสียฮาวันมานการที่มนุษย์นั้นถูกหลอกด้วยความเป็นนมถูกหลอกด้วยสุขภาพดีถูกหลอกเนื่องจากความร่ำรวยมีไหมล่ะครับคนถูกหลอกแบบนี้วันนี้ราคาเท่าไหร่ครับที่คุยกันวันนี้พี่น้องราคามันไม่มีค่าเลยครับมันสูงจนกระทั่งซื้อกันไม่ได้เยอะไหมล่ะคนที่ถูกหลอก3อย่างเนี่ยถูกหลอกเนื่องจากความเป็นนมถูกหลอกเนื่องจากสุขภาพดีถูกหลอกเนื่องจากความร่ำรวยถูกหลอกคืออะไรเขามีการบรรยายตรงนี้โอ้เบื่ออัลลอฮฺอักบัรอินนาลิลลาฮฺวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอัลลอฮฺวะยักตรุฟิสซะฮาวาตเมื่อเขาเป็นคนถูกหลอกอย่างนี้เขาก็จมอยู่กับอารมณ์ใช่หรือเปล่าจมอยู่กับอารมณ์ที่นบีว่าฮุจญะตุลละกะเอาอะลัยกะคนที่อ่านกุรอานแล้วกุรอานลากมือเข้าสวรรค์อีกกลุ่มหนึ่งอ่านกุรอานแล้วกุรอานยันลงนรกงานยังไงครับอ่านกุรอานแล้วกุรอานยันลงนรกเนี่ยไม่ดูและไม่นำมาปฏิบัติเข้าใจนะรางวัลได้ครับถ้าได้รางวัลตัวละ10ไม่ใช่ถ้าได้รางวัลตัวละ10นบีประกันและไม่ปฏิบัติเนี่ยได้ไหมเคยเห็นไหมล่ะนักกอรีครูสอนอัลกุรอานนั่งทำอิชิกูโบฮะในกูโบนั่งน่ากลัวนะเห็นไหมคุยกันก็ให้มันเข้าใจว่าเป้าหมายของกุรอานขออัลเลาะห์ประทานลงมาเพื่ออะไรฮูดัลลินนาสเพื่อจะชี้ทางนำให้กับมนุษย์แต่เราไปอ่านให้คนตายฟังบ้าเลยครับคนตายไปแล้วเอากฎหมายอ่านให้ฟังบ้าไหมโต เฮ้ยคนไทยนี่มีบ้าๆเยอะนะไปนั่งสอนคนตายในกูโบมีไหมคนตายเนี่ยประเทศที่ล้าหลังที่สุดในดุนยานี้เอากฎหมายไปอ่านให้คนตายฟังเนี่ยมีไหมแต่เมืองไทยมีเพราะอยากได้สตังค์ผมก็อยากได้สตังค์แต่ได้ยังไงอะได้ยังไงพี่น้องไม่ใช่ไปหลอกให้เขาหลงฉะนั้นเวลาผมไปบรรยายใต้นะจะคนสักกี่พันก็ช่างถ้าเป็นงานนี่ผมจะบอกเลยนะวันนี้ไม่ได้มาเอาใจใครถ้าผมถูกยิงตายบนเวทีผมไม่เอาใจคนฟังเอาใจอัลเลาะห์ผมไปไหนครับไปสวรรค์ถ้าเอาใจคนฟังไม่ได้ห่วงอัลเลาะห์เลยคุณถูกยิงตายคุณก็ไปนรกมันแค่นั้นแหละฉะนั้นคนที่จบมาแล้วไม่เอากิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์มาสอนนี่เลวไหมผมถามคนไม่ให้เกียรติอัลเลาะห์รอซูลเนี่ยจะไม่ให้เกียรติเขาทำไมคนที่ไม่ให้เกียรติอัลเลาะห์รอซูลจะไม่ให้เกียรติเขาทำไมพี่น้องทั้งหลายนี่มันได้ยินไปทั่วไปหมดนะครับฟังกันทั่วประเทศละอื่นไปอีกอ่ะเขาต้องได้ฟังอย่างนี้ก็อัลเลาะห์บอกในกุรอานไงลิยะมิลูเอาซารอฮุมกามิละตันเยามันกิยามะฮ์เพื่ออัลเลาะห์ใจเขาเหล่านั้นได้รับบาปของเขาอย่างสมบูรณ์และบาปที่คุณสอนที่เขาหลงด้วยคุณรับไหวไหมล่ะตาผมอ่ะพี่น้องครับฉะนั้นวายุลฮิยะฮุลอัมลุเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาก็จมอยู่กับอารมณ์พอจมอยู่กับอารมณ์ครับพี่น้องทั้งหลายครับความหวังก็ทำให้เขาเพลิดเพลินหวังทำให้เขาเพลิดเพลินกับดุนยาวายันซุนุวายาซุนุและเขาเข้าใจว่าอันนาฟิลอุมริว่าแท้ที่จริงอายุของเขานั้นซีอาตันลิตเตาบาติวัลอามาลิสซอเลห์ยังมีโอกาสอีกเยอะที่จะเตาบัตและจะปฏิบัติอามัลที่ซอเลห์อยู่ดุนยาสนุกไปก่อนชิวๆไปก่อนพอถูกหลอกก็ตกหลอกนี้ใช่ไหมล่ะฉะนั้นใบนามันเมาในขณะที่ความตายนั้นนะอักรบุอิลัยฮิมิลฮับริลวาริดใกล้ยิ่งกว่าเขาเนี่ยเส้นคอที่ติดตรงนี้ความตายใกล้ชิดกว่าก็สรุปว่าทุกวันนี้เราเดินเข้าหาอะไรเดินเข้าหาความตายพี่น้องฉะนั้นวะไลซาฮูนากออุมรอนซานิยนไม่มีครับที่จะมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งในดุนยาหมดโอกาสแล้ววะลาฟุรซะตัลอุครอลิตาอวีดีมาฟาตมินันบิริวะอามัลิสซอเลห์และไม่มีโอกาสอีกแล้วที่จะมาทดแทนไอ้สิ่งที่ขาดจากท่านไปในเรื่องของความดีและอามัลที่ซอเลห์จบแล้วครับโลกนี้เป็นโลกแห่งการทำและโลกหน้าเป็นโลกแห่งการตอบแทนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในอัลกุรอานอินนัลคอซิรีนัลลาซีนะคอซิรูอัมฟุซะฮุมอัวาละฮุมวะอาลีฮิมยะมันกิยามะฮ์อัลลอฮุคอสรอรุมมูบินอัลลอฮ์บอกแท้ที่จริงบุคคลที่ขาดทุนนั้นคือบุคคลที่ขาดทุนในตัวของเขาและครอบครัวของเขาพึงรู้เถิดว่าในวันกิยามะฮ์เนี่ยพึงรู้เถิดว่าการขาดทุนอย่างนี้เป็นการขาดทุนอย่างชัดเจน1,000%เราขาดทุนด้วยและคนในครอบครัวขาดทุนด้วยพี่น้องนั่นคือการขาดทุนอย่างชัดเจนฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวเอาไว้คืออุลามาเนี่ยเวลาเขาหยิบยกเรื่องราวขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาจะหยิบยกให้ประกบกับเรื่องราวที่เราคุยกันมาตะกี้นี่เขาหยิบยกอะไรมาครับอาอูซุบิลลาฮิมินัสชัยฏอนิรรอญีมยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูเรียกคนอีหม่านอีกแล้วลาตุลฮิกุมอัมวาลุกุมวะลาเอาลาดุกุมอันซิกริลละอัลลอฮ์บอกว่าอย่าให้คนอิหม่านแล้วเนี่ยอย่าให้ทรัพย์สมบัติของพวกท่านและอย่าให้ลูกๆของพวกท่านนั้นทำให้ท่านเพลิดเพลินจนกระทั่งลืมการระลึกถึงอัลลอฮ์รักได้แต่อย่าหลงรักได้แต่อย่าหลงและอีกอย่างหนึ่งต้องพูดทุกครั้งอย่าให้เป็นบุคคลที่ให้ลูกเลี้ยงเราให้ลูกเลี้ยงเราเนี่ยมันดีครับแต่ลูกเราเข้าใจศาสนาไหมผมได้รับข่าวมาแล้วจบระดับด็อกเตอร์ ได้ภรรยาก็ระดับด็อกเตอร์ทั้งสามัญอยู่ๆก็คุยกับภรรยาว่าเดี๋ยวเราเอาแม่พ่อเราไปอยู่บ้านคนชราพ่อแม่สะอึกไหมครับสะอึกมาเป็นเลือดไหมนี่คือโทษเราหรือโทษลูกเพราะข้างบ้านมันจบปริญญาเอกเงินเดือน100,000เราก็จะเอาอย่างเขาบ้างก็ข้างบ้านเขามีโรคเดียวไอเรามัน2 โรคก็ต้องเหนื่อยไม่ใช่เหรอโรคเนี้ยเป็นโรคต้องเหนื่อยใช่ไหมหรืออยากจะพักกันเร็วๆพี่น้องพอลูกเลี้ยงเราเนี่ยเราใช้มันได้ไหมฮะดุมันได้ไหมมันสวนนะอย่าครับในหลักการแล้วดูนบีเลี้ยงฟาติมาน่ะมือเนี่ยเหมือนกับว่าเอาข้าวเหนียวมาปั้นน่ะแล้วก็มันสากไปหมดเนี่ยไปหาพ่อหาคนช่วยงานบ้านฉันมั่งฉันไม่ไหวแล้วนบีให้อะไรใครรู้ไหมซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮุอักบัรเอาตัวอย่างสิครับเที่ยงคืนเดินไปบอกลูกล้นไปบอกสายนาเลขึ้นละหมาดมีชายคนหนึ่งอุ้มแม่ตอวาบัยตุลลอฮ์7 รอบก็ไปนั่งที่ไซนาอุมัรฉันทำความดีกับคนที่เป็นพ่อแม่หรือยังเศษไม้เล็กๆก็ยังไม่เท่ายังไงล่ะครับเลี้ยงให้โตกับเลี้ยงให้ตายเลี้ยงเหมือนกันไหมฮะเราเนี่ยใช้มีลูก10 คนไม่อยากจะให้ใครทั้งนั้นแหละครับพี่น้องนั่นคือเลี้ยงให้โตแต่เวลาเราเลี้ยงแม่เลี้ยงว่าเมื่อไรจะตายนี่ไงที่ผมบอกว่าบรรยายที่บ้านมันได้ตรงนี้ได้ลูกได้หลานได้มารับฟังได้มารับรู้ที่ผมเคยเล่าให้ฟังนบีมูซาเนี่ยเคยขอกับอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันเห็นเพื่อนของฉันในสวรรค์หน่อยทีอัลลอฮ์บอกมูซาเดินไปเถอะเดี๋ยวก็เจอนบีเดินนบีมูซาเดินไปก็ไปเห็นคนที่ขายเนื้อไปเห็นคนขายเนื้อก็คุยกันไปเรื่อยๆเขาจะกลับบ้านเขาตัดเนื้อประมาณสัก2 โลเดินกลับบ้านคุยกันไปพอถึงบ้านก็ชายคนนี้ก็ทำอาหารเรียบร้อยพอทำอาหารเรียบร้อยยังไม่กินก็ไปเอาแม่ที่แขวนไว้ในเปลเอาลงมาเอามาอาบน้ำชำระร่างกายปะแป้งอย่างดีนะแล้วก็ป้อนข้าวแล้วก็เอาไปแขวนอย่างเก่านบีมูซาก็ถามว่าใครเนี่ยคนชราที่ท่านเอามาอาบน้ำอ๋อแม่ฉันอีตอนที่ท่านอาบน้ำแม่เนี่ยเขาพูดปากมุบมิบมุบมิบฉันไม่รู้ว่าแม่แกพูดอะไรอ๋อแม่ของฉันบอกกับฉันว่าขอให้เองไปอยู่สวรรค์ร่วมกับนบีมูซาพี่น้องครับเลี้ยงลูกต้องระวังมันเป็นของฝากไม่ใช่ของเราถ้าใครเลี้ยงว่าลูกเป็นของเราท่านซวยแล้วก็ถ้าเป็นของเราต้องให้แจ๋วใช่ไหมล่ะแจ๋วเรื่องไหนอ่ะไม่ใช่ไม่ให้เรียนสามัญแต่ถ้าเรียนสามัญแล้วเป็นดาบสองคมนี่ทำยังไงลูกจบมาแล้วไม่เข้าใจศาสนาทำยังไงพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานลูกก็ดีทรัพย์ก็ดีภรรยาก็ดีศัตรูเจ้านะเลี้ยงให้ดีศัตรูเจ้าอินนามายุริดุลลอฮุลิยุอัซซิบุฮุบิฮาฟินฮายาติดดุนยาเพราะอัลลอฮ์มีความปรารถนาที่จะอาซาบเจ้าในชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยาวัตตะซะฮอกะอัมฟุตะฮุมกาฟิรุนและให้จะจบชีวิตไปในสภาพที่เป็นกาเฟรเพราะหลงลูกหลงทรัพย์คำสอนของอัลลอฮ์พิจารณาวันละอายะพอที่ผมบอกเซนเอามัด8 ปีศึกษาสุราบะกะเราะห์ใช่ไหมครับแต่เขาอ่านแล้วเขารู้และเขาเข้าใจเลยฉะนั้นพี่น้องครับอินนัซซะมันอาจารย์มุตฟามายังมายังไม่เห็นนะเอาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆยาวไป พี่น้องครับ อันนี้คือมันต้องมาโยงอยู่กับเรื่องอะกีดะห์วะซะอะละรอจุลอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนี้ยังต้องอันนี้นะอัลอิบนิไดละมิก็ละท่านอิบนุไดละมิบอกว่าอะตัยตุอุบัยบินกะฉันได้ไปหาอุบัยบินกะฟะกุนตุละฮูฉันก็กล่าวกับอุบัยบินกะว่าก็ดวะก็อาปีนับซีไซอุนมินันกอดัตมันผุดขึ้นมาในหัวใจของฉันตลอดเลยเรื่องกอดัตเรื่องกอดอกอดัตเรื่องที่อัลลอฮ์ได้กำหนดไว้แล้วอะไรไว้แล้วมันผุดอยู่ตลอดเวลาฟะฮัดดิสนีบิไซเอ็นละอัลลอฮฺอัยยัสฮิบุอัยยุสฮิบะฮูมิงกอนบิขอให้ท่านจงพูดอะไรให้กับฉันสักสิ่งหนึ่งหวังว่าอัลลอฮ์จะให้สิ่งที่ฉันสงสัยในใจเนี่ยมันจะได้หลุดออกมาจากฉันบ้างเนี่ยมันเหมือนกับเราเรียนกันอยู่ทุกวันเนี่ยใช่ไหมก็ถามครูบาอาจารย์ในสิ่งที่เขารู้เขาก็ตอบให้แล้วถ้ามันมายุ่งในกอดอกมันมายุ่งในใจของเราทำไงมันวุ่นอยู่ตลอดเวลาเลยไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นั่นฝากก็ท่านอุบัยบินกะตอบได้สวยมากเราอันนัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺสมาวาติถ้าอัลลอฮ์เนี่ยลงโทษชาวฟ้าลงโทษชาวแผ่นดินนะอัลลอฮ์ลงโทษพวกเขาเนี่ยโดยที่อัลลอฮ์ไม่ได้อาธรรมเขาเลยอัลลอฮฺอักบัรหมายความว่าตูมเดียวหมดทั้งดุนยาแล้วก็บนชั้นฟ้ามลาอิกะฮ์ก็ไม่เหลืออัลลอฮ์เอาทีเดียวหมดอัลลอฮ์ก็ไม่อาธรรมต่อเบาไม่ได้อาธรรมต่อเบาเลยวะลารอฮิมะฮุมกานัรเราะห์มะตุฮูคอยรอนละฮุมมินอามาลิฮิมถ้าหากว่าอัลลอฮ์ได้เมตตาพวกเขาความเมตตาของเราก็เป็นความดีสำหรับเขาความหมายคืออะไรครับถามว่าที่มาแล้วเหรอฮัมดุลิลลาห์โอกำลังนั่นอยู่เลยเหนื่อยๆอยู่นะฉะนั้นที่บอกว่าถ้าอัลลอฮ์จะลงโทษเบาของพระองค์ในดุนยาตายทีเดียวให้จบทั้งบนชั้นฟ้าด้วยอัลลอฮ์ก็ไม่รอเลียมทุกเจ้าทำไมล่ะครับถามว่าทุกวันนี้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเอากันในดุนยานี่กันเอาเมืองไทยเราอะมีมุสลิมประมาณเท่าไหร่5 ล้านมีมุสลิม5 ล้านมีแขกกี่ล้านฮะแขกนี่อะไรก็ได้โอ้โหพูดถูกใจจังเลยอาจารย์พูดถูกใจจังเลยพี่น้องแล้วก็เป็นอิสลามไม่เอาสุนัขอีกกี่ล้านโอ้โหเหลือไม่กี่แสนหรอกครับฉะนั้นนบีถึงบอกว่าลาตะซาลุตอยฟะตุนมินอุมมะติซอฮิรีนอัลลันฮักยังคงเหลืออยู่อุมมะของฉันเนี่ยยืนหยัดอยู่บนสัจธรรมยังคงเหลืออยู่ฉะนั้นขอให้เราเนี่ยนะขอให้เราเนี่ยสุขภาพดีแล้วก็แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์นะครับสุขภาพดีแล้วก็แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะแล้วก็พอได้มีโอกาสมารับรู้มีโอกาสมารับฟังในเรื่องราวของศาสนามันจะซึมซับเวลาเราฟังแล้วเราก็นำไปปฏิบัติพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเหมือนกับเนี่ยเหมือนกับมีคนเข้ามาถามไซนาลีนะครับถามถึงเรื่องกอดัตโดยตรงเลยนบีบอกว่าเฮ้ยทะเลมันลึกแกอย่าลงไปนะจมตายนะถามอีกอาลีบอกว่าความเล่นลับของอัลลอฮ์แกอย่าฝ่าฝืนนะดังนั้นพี่น้องครับอับดุลลอฮ์บินมัสอุดรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลแล้วก็จบเรื่องนี้เลยนะบอกว่าก็รัดอุมมุฮะบีบะฮ์เรายุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุมมุฮะบีบะฮ์เนี่ยเป็นภรรยาของท่านรอซูลเขาขอดุอาอย่างนี้อัลลอฮุมมะอัมเตะนีบิซาวจีรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์จงให้ความสุขกับสามีของฉันคือท่านรอซูลวะบีอบีซุบยานและพ่อฉันคืออบีซุบยานวะบีอาคีมูอาวิยะและพี่น้องของฉันชื่อมูอาวิยะขอให้เขามีความสุขนะก็ล่ะนะครับท่านอับดุลลอฮ์บิน มัสอูดบอกว่าท่านใดนั้นท่านนบีกล่าวเลยกล่าวกับภรรยาที่ขอดุอาตะกี้นี่ที่ให้ท่านมีความสุขและพ่อและน้องกอดซะอันติลลาลิอายิลมัดรูบะลิอายาลินมัดรูบะภรรยาที่รักเธอขอตะเกียนะขอเรื่องอายันที่ถูกกำหนดไว้แล้วและวันที่ถูกกำหนดไว้แล้วริซกีที่ถูกแบ่งไว้แล้วที่แกขอเนี่ยลันยูอัจจิละไซอันกอบละฮัลลิฮีมันจะไม่มาเร็วก่อนที่มันจะถูกกำหนด มันจะไม่ล่าช้าไปกว่าที่กำหนดเป๊ะเลยฉะนั้นเวลาขอไม่ได้ยังไม่ถึงเวลาให้จำเอาไว้ฉะนั้นนบีบอกว่าอย่างนี้ว่าเรากุนติสะอันติลละถ้าหากว่าเธอเนี่ยนะเธอขอต่ออัลลอฮ์ขอยังไงครับไอยูอีซากิมินอาซาบินาตขอให้เธอพ้นจากการลงโทษในขุมนรกและอาซาบกุบรกานะคอยรอนวะอัฟดอนเป็นเรื่องที่ดีและประเสริฐที่สุดที่เธอขอให้ฉันสุขสบายในดุนยาอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วไม่ต้องขอนะเพียงแต่ทำร่างกายให้มันดีป่วยก็กินยาอะไรต่อไม่ได้เท่านั้นแหละนี่คือคำพูดของคนชาวสวรรค์นะครับที่ได้พูดกับภรรยาเอาไว้เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าสามีที่ดีก็ต้องคุยเรื่องอาคิเราะห์ในเตียงไม่ใช่คุยเรื่องดุนยาในเตียงไม่ได้นะผมถามว่าผมกับแฟนผมก็50 ปี60 ปีแล้วเขาจบชีวิตผมไม่ร้องเหรอถ้าผมจบชีวิตเขาไม่ร้องเหรอฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ให้อากีดะห์ของเขาเลยเขาอาจจะร้องประสาทเสียก็ได้ฉะนั้นเรื่องบนเตียงเรื่องสำคัญมากต้องคุยเรื่องศาสนาให้นางฟังนางจะจบชีวิตก็เป็นจบชีวิตอย่างธรรมชาตินะครับก็คือรักอัลลอฮ์และรักรอซูลสุดท้ายก็ขอให้ทุกคนสุขภาพดีอย่าเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับพี่น้องและขอให้ลูกหลานทุกคนเป็นแก้วตาแก้วใจของเราและขอให้เป็นลูกหลานที่เข้าใจศาสนาเราจะได้สุขในกุโบร์ครับอักูลุกาลีฮะซาวะตักฟิรุลลอฮันอะซีมาลีวะละกุมวะลิซาอิรินมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัตตักฟิรูอินนะฮูกานะฆอฟฟารอ